คค่ะใส่ลงไปเลยล้างสองครั้งนะคะล้างข้าวสองครั้งเอาข้าวใส่น้ำค่ะเราจะล้างน้ำสองครั้งนะคะข้าวเจ้าค่ะวิตามินวอเตอร์ทูไทม์โอเคเทน้ำออกค่ะพอแล้วค่ะเทน้ำออกไม่เล่นเทน้ำออกค่ะเทค่อยๆเทอย่าให้ข้าวหกหมดนะเอามือออกมือออกแม่มองไม่เห็นข้าวเลยค่อยๆเทค่อยๆเทค่ะใส่น้ำล้างอีกครั้งนึงแล้วก็ใส่น้ำล้างอีกครั้งนึงค่ะล้างเองจะช่วยได้ไหมอ่ะใส่น้ำล้างอีกครั้งนึงโอ้โหตาน้องแมวค่ะน้องแมวล้างคราวนี้ปิดน้ำค่ะปิดข้างนี้ด้วยลูกโอเคแล้วก็ค่อยๆรินน้ำออกแจ๊ดเอามือออกระวังเดี๋ยวข้าวหกเดี๋ยวข้าวหกค่ะค่อยๆโอเค Now we need 2 cups of water เทน้ำลงไปเลยค่ะน้ำ2ถ้วยนะคะถ้วยขนาดเท่ากับที่ตวงข้าวนะคะไปใส่ในไมโครเวฟ Now put rice in microwave okay อ่ะมาค่ะ Now we bring the rice to the microwave okay อ่ะแจ๊ดขยับค่ะ move แจ๊ดใส่ไหมโอเคstart from 10 minutes เริ่มที่10นาทีนะคะกดค่ะ10 1ค่ะ1 0อีกทีอีกตัวนึงค่ะเนี่ยเหรอค่ะ0อีกตัวนึงโอเคแล้วก็ start ค่ะค่ะกด start เลยโอเคWe have to check our rice and our microwave. Ta-da! เปิดดูสิคะเช็คก่อนนะคะพอครบ10นาทีแล้วข้าวยังไม่ได้นะคะโอเคงั้นจะเลื่อนปิดแล้วก็ใส่เพิ่มไปอีก5นาที Now we have to put more 5 minutes. โอเคค่ะข้าวยังไม่สุกนะคะเราก็เพิ่มไปอีก5นาที5ค่ะ0อีกทีนึงโอเคค่ะสตาร์ทโอเค Now the rice is done I will look inside ค่ะตอนนี้ข้าวเสร็จแล้วนะคะมาเปิดดูซิเป็นยังไงบ้าง15นาทีนะคะอย่าลืมใส่ฝาปิดด้วยนะคะปิดข้าวลองดูซิคะข้าวเป็นยังไงเห็นไหมคะข้าวสวยเลยไหนนี่ข้าวกำลังสวยเลยนะคะโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณ
คุณที่ชมนะคะถ้าขอให้กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เด็กๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย